วัสดีค่ะพบกับ Channel ซนการ์ดไลสาระซึ่งในวันนี้นะคะได้จัดอันดับสาวๆจากอนิเมะที่พวกเธอมีลักษณะโดดเด่นนั่นก็คือดวงตานะคะที่มี2สีของพวกเธอนั่นเองซึ่งน้องๆได้ขอกันเข้ามานะคะมีทั้งนางเอกแล้วก็ตัวประกอบของเรื่องซึ่งแต่ละคนที่จัดมานำเสนอเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะลองไปชมกันก่อนเลยค่ะว่าจะเป็นสาวๆจากเรื่องไหนกันบ้างมาเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะเธอนั้นเป็นผีดิบสาวซอมบีน่าจากอนิเมะเรื่องชีวิตป่วนรักของสาวมอนสเตอร์นั่นเองล่ะค่ะสาวแสบสุดเปรี้ยวผู้มีชีวิตเป็นอมตะเนื่องจากร่างกายของเธอนั้นเป็นศพที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นเองซึ่งเธอเป็นหนึ่งในกองพิเศษมอนสเตอร์นิวสลอตนะคะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่ก่อโดยเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ที่มีกฎหมายปกป้องกับอนิเมะสุดป่วนของเหล่ามอนสเตอร์หลากหลายเผ่าพันธุ์ที่พวกเธอนั้นถูกส่งมายังต่างโลกเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมนุษย์โดยที่หนุ่มธรรมดาธรรมดาอย่างคุรุสึกลายมาเป็นอาสาสมัครของทางรัฐบาลที่จะต้องอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับเหล่ามอนสเตอร์สาวๆภายในบ้านของเขานั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องขอบอกเลยค่ะว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยน่าอิจฉาแบบสุดๆเลยล่ะค่ะอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด12ตอนเป็นซับไทยค่ะอันดับที่9 VVO จากอนิเมะเรื่องสาวน้อยจอมเวทนาโนฮะเธอนั้นนะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากนาโนฮะและเฟดในภาค Striker S นะคะซึ่งในภาค VVD นะคะเธอกำลังเรียนในโรงเรียน Sense Hill เธอได้รับพลังดีวายจากนาโนฮะทำให้สามารถแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่ได้ในขณะเดียวกันภัยอันตรายก็ได้เริ่มคืบคลานเข้ามาหาเธออย่างเงียบโดยที่เธอไม่รู้ตัวกับอนิเมะแนวสาวน้อยเวทมนต์ที่ทำออกมาแล้วหลายภาคหลายตอนให้เลือกรับชมกันนะคะซึ่งเรื่องราวแต่ละภาคก็ไล่ระดับมาตั้งแต่นาโนฮะแล้วก็เฟดยังเป็นเด็กนักเรียนชั้นป.3 และเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆไปตามวัยจนมาถึงยังภาคที่4ซึ่งวีวีโอเนี่ยได้มีบทบาทโดดเด่นในภาคนี้เลยล่ะค่ะใครที่ชื่นชอบอนิเมะแนวสาวน้อยเวทมนต์แล้วก็เรื่องนี้ก็จะได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่น่าดูอีกเรื่องเลยล่ะค่ะทำออกมาแล้วทั้งหมด4ภาคด้วยกันนะคะรวม64ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะอันดับที่8เธอคนนั้นก็คือเนโกะจากอนิเมะเรื่องเคโปรเจกต์นั่นเองนะคะเนโกะนั้นเป็นสาวสวยตาสองสีแถมหุ่นเนี่ยเซ็กซี่อย่าบอกใครเลยนะคะเธอนั้นเป็นแมวสัตว์เลี้ยงของยาฮิโร่เธอสามารถกลายร่างเป็นแมวสลับกับร่างของมนุษย์ได้แถมดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยชอบสวมเสื้อผ้าสักเท่าไหร่ด้วยนะคะเพราะด้วยสัญชาตญาณของแมวนั่นเองล่ะค่ะแต่ก็ต้องสวมนะคะเพราะว่ายาฮิโร่บังคับไม่งั้นแล้วก็ไม่อยากจะนึกภาพตามเลยล่ะค่ะเธอมีบุคลิกที่ร่าเริงแต่ลึกลับคิดจะปลดครอบครัวออกมาซะดื้อเธอเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุโร่และชื่นชอบปลาพอๆกับชอบชิโร่และคอยปกป้องชิโร่นั่นเองล่ะค่ะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นอนิเมะที่เต็มไปด้วยบรรดาหนุ่มๆหน้าตาหล่อเล้าเอาการและที่สำคัญนะคะจับจิ้นกันได้ตามใจชอบเลยล่ะค่ะอนิเมะเรื่องนี้ทำออกมานะคะในภาคอนิเมะมีด้วยกัน2ภาครวมทั้งหมด26ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะอันดับที่7สาวคนนี้ก็คือโทโมอาซามะนะคะจากอนิเมะเรื่องเคียวอุไคเซนโจโนโฮริซอนสาวสวยที่หมากพร้อมเส้นผมสีม่วงอย่างสลวยและหุ่นที่ขอบอกเลยว่าชวนเคลิ้มอย่างแน่นอนเลยโดยหน้าอกหน้าใจนะคะที่เกินหน้าเกินตาและใบหน้าอันหวานหยดย้อยของเธอนั่นเองเธอมีความเชี่ยวชาญในการใช้ธนูเพื่อการต่อสู้กับอนิเมะที่กล่าวถึงดินแดนที่แสนห่างไกลญี่ปุ่นได้ถูกแบ่งแยกดินแดนตามศักดินาและยังคงต้องทำสงครามกับนานาประเทศโดยนครลอยฟ้ามูซาชิได้ตกเป็นชนวนของไฟสงครามครั้งนี้อย่างไม่มีทางเลือกและเพื่อที่จะช่วยประชาชนให้รอดพ้นจากไฟสงครามและโชคชะตาของโลกนี้ได้แต่ฝากความหวังไว้กับเหล่านักเรียนจากนครลอยฟ้ามูซาชิ
ซึ่งอาจจะเป็นผู้กุมกุญแจแห่งชัยชนะในครั้งนี้อนิเมะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด13ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะอันดับที่6จากคนนี้ก็คือลอร่าโบเดวิสนะคะจากอนิเมะเรื่องปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้าหรือ Infinite Stratos ลอร่าโบเดวิสตัวแทนนักเรียนนายร้อยจากประเทศเยอรมันมียศร้อยตรีของหน่วยกระต่ายดำมีจุดเด่นนะคะที่ผมยาวสีเงินแล้วก็มีสีตา2สีโดยข้างขวาของเธอจะเป็นสีดำและข้างซ้ายที่ปิดตาเอาไว้จะเป็นสีทองเธอนั้นเป็นเด็กสาวที่ตัวเล็กที่สุดในกลุ่มและยังเป็นเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลเป็นพิเศษจากจิฟุยุพี่สาวของอิจิกะถนัดในการต่อสู้พิชิตตัวของทหารในอดีตนั้นเธอเป็นเด็กที่ถูกฝึกมาเพื่อให้กลายเป็นทหารในสมรภูมิแต่ด้วยจากสมรรถภาพทางร่างกายที่ตนมีนั้นไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อการบังคับ IS ได้เธอจึงไม่เป็นที่ถูกยอมรับอนิเมะฮาเร็มอีกเรื่องที่หลายคนนะคะดูแล้วต้องอิจฉาเพราะพระเอกของเราเพราะว่าดันเป็นนักเรียนชายเพียงคนเดียวนะคะที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยหญิงล้วนแห่งนี้ได้อนิเมะเรื่องนี้ทำออกมาแล้ว2ภาครวม24ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะอันดับที่5สาวน้อยในตา2สีคนนี้ก็คือสุยเซเซกินะคะจากอนิเมะเรื่อง Frozen Maidenตุ๊กตาสาวน้อยสุดน่ารักลำดับที่3ของโปรเซนจากตุ๊กตาทั้งหมด7ตัวสำหรับตุ๊กตาสาวน้อยสุยเซเซกินี้นะคะเธอมีน้องสาวฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนเธออย่างกระแกะต่างกันตรงที่ว่าน้องสาวของเธอนั้นจะออกแนวทอมบอยไว้ผมสั้นแต่งตัวแบบเด็กผู้ชายอนิเมะเรื่องนี้นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบโลลิแล้วก็เหมาะเลยล่ะค่ะเพราะตัวละครตุ๊กตามีชีวิตทั้ง7ตัวเนี่ยที่สามารถเคลื่อนไหวแล้วก็พูดได้เหมือนกับมีชีวิตนั้นจะได้ว่าเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้เลยและหน้าตา ก็น่ารักออกมากๆอีกด้วยกับอนิเมะที่ว่าด้วยเรื่องราวของการต่อสู้ของตุ๊กตา7ตัวในศึกที่เรียกว่าอลิสเกมเป้าหมายของตุ๊กตาเหล่านี้ก็คือรวบรวมโรซ่ามิสติก้าที่มีอยู่ในตัวของตุ๊กตาแต่ละตัวให้ได้ครบทั้ง7ส่วนเพื่อที่จะได้กลายเป็นเด็กสาวในฝันของท่านพ่อนั่นก็คืออลิสนั่นเองอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด13ตอนเป็นซับไทยค่ะอันดับที่4สาวสวยคนนี้นะคะก็คือโทคิสกิคุรุมิจากอนิเมะเรื่องเด็กอะไรหรือพิชิตรักพิทักษ์โลกเด็กสาวผมยาวสลวยผมปิดตาข้างเดียวที่ย้ายเข้ามาใหม่ในห้องเรียนเดียวกันกับชิโดซึ่งเธอแนะนำตัวเองว่าเธอนั้นเป็นพูดซึ่งสืบประวัติดูแล้วนะคะเธอนั้นจะได้ว่าเป็นพูดที่มีความโหดร้ายเป็นอย่างยิ่งเพราะเธอฆ่าคนไปแล้วมากกว่า 10,000 คนเลยทีเดียวเข้าเรียนวันแรกนะคะเธอก็เลือกที่จะให้ชิโดเนี่ยมาเป็นไกด์นำเที่ยวในโรงเรียนอีกด้วยซึ่งเธอมีแผนการอะไรซ่อนไว้นั้นยากที่จะเข้าใจจริงๆค่ะกับอนิเมะฮาเร็มคู่โลกเมื่อมีปรากฏการณ์สั่นไหวเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในอากาศและทุกครั้งที่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นก็มักจะมีหญิงสาวที่ถูกเรียกว่าสปิริตหรือพูดจากต่างมิติปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกันเสมอและนี่เองจึงทำให้ชิโดเด็กหนุ่มที่มีความสามารถในการปราบพูดโดยการที่จะต้องเอาชนะใจพวกเธอให้ได้โดยการออกเดทกับพวกเธอเพื่อจีบพวกเธอให้สำเร็จนั่นเองงานนี้นะคะพระเอกของเราจะได้ว่าโดนหนุ่มๆอิจฉากันเป็นแถวเลยล่ะค่ะอนิเมะเรื่องนี้นะคะมี2ภาครวม23ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะอันดับที่3สำหรับสาวคนนี้นะคะเธอก็คือมิซากิเมะจากอนิเมะเรื่องอนาเธอร์มิซากิเมะเด็กสาวที่มักจะใส่ผ้าคาดตาอยู่ตลอดเวลาเธอเป็นเด็กสาวที่ดูเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ในชั้นเรียนไม่มีใครมองเห็นไม่มีเพื่อนไม่มีแม้แต่ชื่อหรือใครที่รู้จักเมื่อเอ่ยชื่อของเธอดวงตาที่มี2สีของเธอนั้นข้างหนึ่งก็คือดวงตาของตุ๊กตาซึ่งเธอก็คือเด็กสาวปริศนาที่มาพร้อมกับผ้าปิดตาข้างซ้ายที่โคจิพบในลิฟต์ของโรงพยาบาลกับอนิเมะที่ขึ้นชื่อว่าหลอนและน่ากลัวกับเรื่องราวซึ่งเป็นที่กล่าวขานของโรงเรียนมัธยมโยมิยามะที่มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อ26ปีก่อนมีนักเรียนสาวที่มีชื่อว่ามิซากิ
ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.ต้นปี3ห้อง3เธอเป็นนักเรียนเรียนดีและยังเป็นที่รักใคร่ของคุณครูในกลุ่มเพื่อนร่วมชั้นจนกระทั่งเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยอุบัติเหตุที่ไม่มีใครร่วงรู้แต่ทว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเมื่อเพื่อนร่วมชั้นของเธอเริ่มตายไปทีละคนอย่างปริศนาและน่าสยดสยองความจริงจะเป็นเช่นไรใครจะเป็นคนคลายปมปริศนาเหล่านี้ได้อนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด12ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่2นะคะสำหรับสาวคนนี้นะคะนั่นก็คือทาคานาชิริกะนะคะจากอนิเมะเรื่องรักสุดเพี้ยนของใหญ่เกลียดกรุดโลกเด็กสาวชั้นมัธยมปลายที่ป่วยเป็นโรคจูนิเบียวหรือที่เรียกให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่าคือโรคป่วยม.2นั่นเองล่ะค่ะซึ่งเจ้าโรคจูนิเบียวที่ว่านี้นะคะส่วนใหญ่มักจะเกิดกับวัยรุ่นในช่วงม.ต้นอาการที่เกิดนะคะทำให้เกิดความลุ่มหลงใช้ชีวิตกับความเพ้อฝันและจินตนาการมากจนเกินไปอย่างริกาเองนะคะเธอก็เป็นโรคจูนิเบียวประเภทที่ว่าเชื่อในพลังวิเศษส่วนตาสองสีของเธอก็คือคอนแทคเลนส์ที่ใส่อยู่ตลอดนั่นเองเธอเป็นสาวสุดเพี้ยนที่เข้าใจยากและแทบจะไม่มีเพื่อนเลยล่ะค่ะอนิเมะหลากรสกับเรื่องราวของหนุ่มยูตะที่พยายามจะลืมนิสัยจูนิเบียวเมื่อหมอต้นไปให้หมดแต่ก็ต้องมาพบเจอกับริกะเด็กสาวซึ่งมีอาการจูนิเบียวอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็แดนนะคะมาพักอยู่ห้องด้านบนของเขาอีกแถมเธอมาอยู่ห้องเดียวกันกับเขาอีกต่างหากทีนี้ล่ะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเธอนั้นตามติดยูตะแจเลยนะคะเพราะเห็นว่ายูตะนั้นเผยอาการจูนิเบียวในตัวของเขาออกมาให้เธอได้เห็นและตั้งแต่นั้นมาเรื่องวุ่นๆของยูตะจึงเริ่มต้นขึ้นอนิเมะเรื่องนี้มี2ภาครวม24ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะอันดับที่1เจอตัวนี้นะคะก็คืออาเซงาวะโคบาโตะหรือว่าน้องผักนะคะจากอนิเมะเรื่องชมรมคนไร้เพื่อนนั่นเองล่ะค่ะเธอนั้นเป็นน้องสาวสุดน่ารักของโคดากะซึ่งเธอติดพี่ชายเอามากๆใครที่เข้ามาจ้อแจ้พี่ชายเธอแล้วก็เป็นไม่สบอารมณ์ทันทีล่ะค่ะเธอเป็นแฟนพันธุ์แท้อนิเมะเรื่องเนโครแมนเซอร์เหล็กไหลนะคะจนถึงขั้นแต่งตัวถอดแบบมาจากในการ์ตูนแบบเป๊ะๆมาเลยล่ะค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นแวมไพร์ที่หื่นกระหายเลือดมนุษย์อยู่ตลอดเวลาส่วนดวงตาที่เป็นสองสีของเธอนั้นนะคะความจริงแล้วเธอนั้นใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพราะเธอตั้งใจจะให้เหมือนกับตัวละครในอนิเมะที่เธอชื่นชอบนั่นเองสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะจัดได้ว่าเป็นอนิเมะที่สนุกสนานอีกเรื่องกับความวุ่นวายของชมรมที่เต็มไปด้วยสมาชิกชมรมที่ถ้าพูดเอาภาษาบ้านๆนั่นก็คือคนที่เพี้ยนๆที่เพื่อนไม่ครบนั่นเองล่ะค่ะและเต็มไปด้วยความสนุกสนานมากมายจนต้องติดตามกันเลยทีเดียวอนิเมะเรื่องนี้นะคะมี2ภาครวม24ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะก็จัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับบรรดาสาวๆตาสองสีจากอนิเมะเรื่องต่างๆสำหรับใครนะคะที่แอดยังไม่ได้จัดคลิปให้ก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจกันไปนะคะทำไม่ทันจริงๆล่ะค่ะเนื่องจากคำขอตอนนี้นะคะป่าเข้าไปพันกว่าคำขอเกือบ 2,000 แล้วล่ะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ